ก็เลยการเป็นซิกเนเจอร์ภาษาของเขาแล้วก็แซมเปิ้ลใช่ไหมแซมประโยคไหมคะอย่างแบบกินข้าวหรือยังกินข้าวแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยบทยาวที่สุดที่ต้องพูดภาษาไทยทรงดำหรือโซ่งก็อยู่ที่พระเอกเต้ดาวิดนะคะที่ในเรื่องรับบทเป็นทิวเขาผู้จัดการฟาร์มกวางค่ะส่วนนักแสดงที่เหลือได้พูดลดหลั่นกันลงมาในละครสวัสดีความสุขนี่แหละค่ะที่ทีมนักแสดงบอกว่าท้าทายมากนะคะเพราะว่าคำไม่คุ้นและมีสำเนียงเฉพาะด้วยเบื้องหลังก็ต้องมีเจ้าของภาษาที่เป็นคนเชื้อสายไทยทรงดำมาประกบหน้ากองและฉากถ่ายทำเช่นที่สวนตาลฟาร์มกวางโรงทอผ้ามีทีมนักแสดงทั้งพลอยมนปกวรชัดน้ำใสพิชยาภาพี่ทุเรียนสุพจน์มาเล่าเองค่ะว่าเจอทั้งแดดทั้งฝนแต่ในกองทำงานกันสนุกนะคะอยู่กับฉากจริงในจังหวัดเพชรบุรีที่ทำให้หลงสนิทความเรียบง่ายของหมู่บ้านธรรมชาติและก็ความน่ารักของกวางในฉากค่ะบวกกับบรรยากาศงานตลาดไทยทรงดำที่เสร็จขึ้นจากสถานที่จริงมาสื่อวัฒนธรรมที่มีอยู่ในเมืองเพชรพร้อมชวนชาวบ้านมาแสดงเป็นฉากที่ประทับใจนางเอกของเรื่องอย่างพลอยมนมากๆนะคะเพราะเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนแล้วมาเจอจากกองถ่ายละครเรื่องนี้ค่ะมีอุ้มกวางด้วยแต่จริงๆอยากพูดเรื่องเหมือนจริงๆอ่ะพลอยก็ได้รู้จักชาวไทยทรงดำจากเรื่องนี้คือก็ไม่เคยได้ยินพี่เคยได้ยินปะไม่เคยเราก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยค่ะก็พอเห็นก็รู้ว่าเขาแบบมีชุมชนนี้อยู่แล้วก็เรื่องวัฒนธรรมของเขาอะไรเงี้ยซึ่งประวัติความเป็นมาใช่ประวัติความเป็นมาหรือว่าแฟชั่นของเขาคอสตูมของเขาอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบว่าเป็นวิถีชีวิตที่แบบน่าสนใจมากๆแล้วพอเราเข้าไปอยู่เข้าไปลองใช้ชีวิตจริงๆก็คือเขาน่ารักกันมากๆอะไรเงี้ยแล้วเขาดูมีความสุขมากๆเขาดูมีความสุขค่ะจะมีทั้งฟาร์มกวางนี่เต้จะดูแลเยอะหน่อยนะครับผมเนี่ยจะดูแลสวนตาลก็จะสนุกกับการที่ถ่ายทำไปสักพักนึงก็ต้องเฮ้ยพอลูกตาลหล่นแล้วก็จะหล่นไหนไม่หล่นมันชอบหล่นลงสังกะสีไทยถ่ายอยู่กับเสียงปั้งไอ้นั่นคนนั้นก็หกไอ้นี่ก็แฮกันเลยไปตามเรื่องก็ต้องแบบย้ายรถหรือยังก็จะเหนื่อยจะต้องเบรกกับตรงนี้มากกว่าอีกที่หนึ่งก็จะเป็นโรงทอผ้าเนาะคนนี้ก็ดูแลโรงทอผ้าก็แยกกันไปครับละครเรื่องนี้จะชวนทุกคนตั้งคำถามว่าความสุขของเราจริงๆแล้วคืออะไรซึ่งคำตอบเนี่ยเป็นคำตอบปลายเปิดเป็นอะไรก็ได้คือเหมือนชวนให้คิดทีว่าจริงๆสิ่งที่เราทำมันมีความสุขหรือเปล่าแล้วความสุขจริงๆของเราเนี่ยคืออะไรอันนี้คือพอยต์ของเรื่องสวัสดีความสุขครับจุดเปลี่ยนของตัวละครนำในสวัสดีความสุขขึ้นอยู่กับความคิดและการกระทำนะคะเช่นการย้อนกลับไปสู่ชุมชนบ้านเกิดของจอมนรีเธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะที่หอบกระเป๋ากลับบ้านไปเป็นลูกจ้างฟาร์มกวางเป็นงานแรกและเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวตามมาอีกมากมายที่สะท้อนถึงฉากสังคมปัจจุบันในชนบทกับการส่งเสริมชีวิตแบบพึ่งพาตัวเองร่วมมือเกื้อกูลจนทำให้เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งซึ่งคุณผู้ชมจะได้มุมมองเกี่ยวกับความสุขของชีวิตตั้งแต่ตอนแรกจนจบครบ12ตอนนะคะละครออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ค่ะเวลา 20:15 นาทีเริ่มตั้งแต่คืนนี้เป็นตอนแรกค่ะไอ้กิจการเนี่ยที่ทำกันอยู่